สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางในประเทศ AEC เพื่อนบ้านเราครับตอนนี้อยู่ในรถนอนนะครับของซินทัวริสนะครับชื่อเดิมก็คือซินคาเฟ่นะฮะเขาเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนอะไรไปเพราะคนอื่นก๊อปไปเยอะนะครับทีนี้เนี่ยรถนี้เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดในประเทศเวียดนามนะครับโดยเฉพาะจากเวียดนามใต้ไปมุนเน่หรือว่าดาลัสนะครับก็มาชมกันครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงผมเก็บบรรยากาศมาให้เราไปจองตั๋วที่ออฟฟิศของซินทูริสนะครับที่มุยเน่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะฮะว่าออฟฟิศอยู่ตรงไหนเราซื้อตั๋วได้พนักงานพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องรถคันนี้ไปเมืองยาจางนะครับแต่คนไทยสะกดนาฟรังแต่ว่าครึ่งทางไปกินข้าวเขาจะจอดที่มุยเน่นะฮะมุยเน่เราก็ลงที่นั่นนะครับมาชมการเดินทางได้นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ย้อนเวลากลับไปนะครับเราก็ไปรอที่ออฟฟิศของซินทูริสแล้วรถก็จะมาจอดนะครับนี่มาจอดนะครับก็เราก็ขึ้นนะครับต้องดูนะครับเพราะเขามีรถไปดาลัสมีอะไรไปหลายที่ก็มาชมกันเลยครับเราขึ้นไปครับวันนี้เป็นรถนอนนะครับตอนนี้รถก็เริ่มออกจากท่านะครับที่ออฟฟิศของซินคาเฟ่นะครับซินตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นซินทัวริสนะครับก็เดี๋ยวก็จะเลี้ยวเข้าตรงทางฟาร์มหมูเหลาแล้วก็วนออกไปนอกเมืองครับจากโฮจิมินห์ซิตี้มุ่งหน้าสู่ปลายทางเมืองยาจางนะครับหรือคนไทยอาจเป็นนาตรังเนี่ยยาจางแต่ผมจะลงแค่ครึ่งทางคือหมู่เน้นะครับสวัสดีครับผมมันพินครับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนี่อยู่ที่ถนนฟาร์มงูเหลานะฮะกำลังอยู่บนรถที่นอนนะฮะตรงนี้จะเป็นย่านบริษัททัวร์นะครับมีโรงแรมบริษัทรถเป็นเวลาเช้านะครับกำลังนั่งรถผ่านไปเมืองมุยนี้นะครับรถก็จะโค้งไปตามผ่านสวนสาธารณะตรงนู้นเป็นท่ารถบัสนะครับจากตรงนี้เนี่ยก็มีรถบัสไปหลายที่เหมือนกันนะครับเป็นรถบัสท้องถิ่นนะครับในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็บริเวณใกล้เคียงกันแจกน้ำนะย่านตรงนี้ก็จะมีโรงแรมครับแต่ราคาจะสูงขึ้นมาต
อนนี้อยู่อีกฝากหนึ่งของถนนนะครับอันนี้เป็นเลไลนะฮะอีกฝากหนึ่งของถนนที่เมื่อกี้นั่งรถมาก็คืออีกฝากของฟาร์มกูเราแต่มีสวนสาธารณะกั้นอยู่ตรงกลางเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยวันนี้ต้องขออภัยครับเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าเพิ่งฝืนจากการวัดสวนสาธารณะเขาล่มลื่นนะครับผิดจากเมืองไทยเยอะนะเดี๋ยวรถก็จะวิ่งออกจากเมืองไปครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันครับมันรถนอนทิ้งท้ายที่รถขยะเนี่ยนี่ครับรถสามล้อเล็กซิโคนะครับอันนี้ก็เป็นรถขยะไปพบกันใหม่ครับ Channel View Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับช่วงนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะเป็นสะพานสูงที่ข้ามแม่น้ำดงนายนะครับก็เป็นสะพานใหญ่สูงเลยครับนะฮะเป็นสะพานที่สร้างใหม่นะครับก็ทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้นเพราะเมื่อก่อนรถติดตรงนี้มากๆเลยครับผมเคยมาติดรถติดตรงนี้เป็นชั่วโมงครับนะครับแล้วก็กินข้าวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะมีเวลาจำกัดนะครับประมาณสัก20นาทีเศษนะครับก็ใช้อย่างคุ้มค่านะครับเป็นจุดพักรถกลางทางจะเลยเอาจากตรงนายมาหน่อยก็จะพักรถนะครับรถก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับก็มุ่งหน้าไปทางจังหวัดฟานเทียสซึ่งเป็นที่ตั้งของมุยเน่นะครับก่อนถึงจังหวัดฟานเทียสเนี่ยจะเห็นต้นแก้วมังกรเลยครับปลูกต้นแก้วมังกรกันเยอะมากนะครับเยอะจริงๆแบบเรียกว่าสุดลูกหูลูกตาเราสังเกตให้ดีแล้วหลังจากนั้นพอพ้นจากตัวเมืองฟานเทียสนะครับก็จะไปถึงชายทะเลนะครับผ่านไปชายทะเลก็จะเห็นทะเลเห็นอะไรพอวิ่งไปสักระยะหนึ่งก็จะถึงออฟฟิศของซิทูริสซึ่งอยู่ประมาณกึ่งกลางของชายหาดบุยเน่นะครับจากออฟฟิศซิทูริสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพักรีสอร์ทเขาก็ได้ไปพักเท่าอื่นๆซึ่งมีราคาถูกกว่านะครับแล้วก็แต่ซื้อบริการทัวร์เดย์ทัวร์ที่ไปดูสันทรายแดงสันทรายเหลืองอะไรเงี้ยก็ไปซื้อจากบริการจากเขาได้นะครับหรือว่าจะซื้อที่เกสต์เฮาส์อื่นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่รวมทั้งจองตั๋วไปดัลลัสก็สามารถใช้บริการจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับยิ่งหาข้อมูลซิทูริสเนี่ยซื้อเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับนี่คือรถที่มาจอดกินข้าวตรงที่นะครับคนที่นั่งมาครับแล้วตรงที่เห็นเป็นออฟฟิศนั่นคือออฟฟิศขายตั๋วนะครับแล้วก็ผมจะข้ามฝั่งไปอีกด้านนึงเพื่อไปพักโรงแรมเกสต์เฮาส์อยู่ฝั่งตรงข้ามราคาก็ไม่แพงมากเท่านั้น12-15 ดอลนะครับก็ประมาณนี้ก็สะดวกในการเดินทางต่อแล้วพบกันใหม่กับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางในประเทศ AC มาฝากกันนะครับอยากให้คนไทยไปเที่ยวกันเยอะๆพบกันใหม่ครับ